ีทวีพรสิก้าวยอดประวัติงานของหลวงปู่นอเวียนอเปิดประตูนอวัดไปให้คนได้ว่าเที่ยวชมคำว่าชมชมมีชมความดีเด้อคุณแม่โอ้ยเปิดเป็นโรงเรียนสมใจเท่แต่สอนคนแท้ให้ดินดีเปิดเป็นศูนย์สงฆ์วานีให้ทำดีละเว้นชั่วปัญหากิเลสมองหัวเอาธรรมมาซอยแก้ความจริงแท้บ่ให้มีอันชีวิตเท่านี้บ่พอร้อยปีน้อคุณให้หักแพงกันไว้แน่เสียงหลวงปู่ที่เป่าทุกแรงเศร้าเว้าสู่วันทางสถานีอีกนั่นเทศธรรมมากระจายเสียง11โมงทุกวันเสาร์ที่10ปีบ่มีเว้นเสียงหลวงปู่ดังบ่ไกลคืนแห่งประเทศไทยโอ้ยคือเป็นการเผยเพียงบอกไว้อย่าจมได้ว่าคอยท่านที่จะต้านประกาศงานภายในวัดจัดเป็นวัดพอเพียงเอาวิชาการมาเคียงข้างปัจจัยงานของหลวงปู่โอ้ยนอสอนให้กินสอนให้อยู่ให้สั่งเอาความดีนั่นว่าสู่คนเสียงประกาศจนจนหาคนเม่นศรัทธาในพระศาสนาต้องกันมาเด้อบวชใจว่าแต่ถือใจมันขอให้ท่านนั้นใจใหญ่โอ้ยบวชศึกษาปฏิบัติจิตใจหลวงปู่สอนให้ได้ว่าสู่แนวคำว่ารับแนวสัวเอาแนวมันดีคุณตัวหามองคนเดินทวีนั่งขอเรียนเชิญทุกทุกท่านชมความดีวัดหลวงปู่วัดบึงวังยาวเด้อพี่น้องให้ฟังก่อนจ้าจังแม่นดีโอ้ยเด้น้อยโอ้ยนาโอ้ยน้อโอ้ยละนาอันนี้สมะกระดังเสียอยู่ใช่คนก็แล้วจึงทำดีกว่า สุขกายสบายจิตสุขกายสบายใจสำหรับผู้รับฟังในการธรรมะสกิดใจก็ดีและการพินิจรักพิทักษ์โดยใจก็ดีธรรมะโอวาทคำสอนก็ที่ทำคำสอนเนาะหลายๆอย่าง แต่จริงๆก็รวมลงถ้าเราคิดไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วอย่างอื่นก็จะมาเรียกว่ามันลบล้างกันยากดีเถอะตั้งฐานให้แน่นในลักษณะตั้งฐานของใจให้แน่นๆ เสร็จแล้วก็มันจะเข้าที่ฝึกจนเคยชินฝึกจนเคยชินมันแล้วก็เมื่อกเราดื่มน้ำกินข้าวอะไรสักหน่อยแต่ก่อนทำเป็นไหมตอนที่เด็กๆก็คงทำไม่เป็นเป็นครึ่งหนึ่งเนาะมีคนยื่นให้อาจจะคนที่เลี้ยงดูเรายื่นใ
ความรู้สึกมันหิวมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละตั้งแต่เด็กก็หิวแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่รู้นั่นใช่ไหมล่ะแต่โตขึ้นมาเนี่ยก็มาคัดเลือกแล้วคัดเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แต่สิ่งที่น่าคิดที่สุดเข้าใจเรื่องคัดเลือกแต่เราคัดกรองไม่เป็นคัดกรองไม่เป็นหมายถึงว่าบางคนนะบางคนที่หลวงพ่อว่าคัดกรองไม่เป็นคือหมายถึงว่าบางทีถ้าคัดกรองเป็นทำไมต้องไปดื่มเหล้าทำไมต้องไปสูบบุหรี่ทำไมต้องโอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างพูดถึงตามหลักตอนที่เป็นเด็กยื่นแล้วก็กินยื่นน้ำให้ใครก็ได้ถ้าหิวนะพูดถึงหิวถ้าไม่หิวทีนี้อาการนี่ไม่หิวอาการของเด็กไม่หิวถ้าหิวโยหูร้องไห้งอแงอ้อนเพื่อจะเอาอะไรสักตอนนั้นเราต้องพอว่ากิเลสตัณหามันก็มาตั้งแต่เริ่มต้นนะได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะก็กิเลสตัณหามาพร้อมมาเพียบเลยมาเพียบมันมาพร้อมกันเลยเนี่ยมาพร้อมกันเพื่อมาก่อนเราบอกไม่รู้จริงๆก็น่ามันจะดักอยู่ก่อนนะหลวงพ่อก็จะมันดักอยู่ก่อนความไม่เอาไหนทั้งหมดทั้งมวลมันจะดักเราอยู่ก่อนนะมันมีอยู่ประจำอยู่แล้วไงแต่เขาแต่ถ้าเราไม่คัดเจเข้าใจคัดกรองคัดเลือกไม่เลือก เลือกไม่เป็นเลือกไม่เป็นเลือกที่จะดื่มเลือกที่จะกินเลือกที่จะเขาเรียกว่าสัมมาเลเทเมาสัมมาเลเทเมาจริงๆมันแยกได้อยู่นะจริงๆมันแยกได้ก็ถึงบอกว่าเกิดมานะเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำดีได้น้องพ่อว่ายิ่งโตยิ่งโง่เปล่ายิ่งโตยิ่งโง่เลยแย่เลยนะยิ่งโตก็ยิ่งโง่ไปเสพในสิ่งที่ไม่ควรเสพอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แสดงว่านั่นแย่แล้วแย่แล้วชีวิตอับเฉาไหมไม่ใช่อับเฉาธรรมดานะชีวิตร่วงชีวิตหลุดชีวิตหล่นหายนะมาแล้วนะหายนะมาแล้วแบบอย่างที่ดีมีอยู่ตัวอย่างที่ดีมีอยู่ดีมากๆก็มีดีมากๆมันก็ในโลกกันในถ้าแบ่งคติโลกคติธรรมคติโลกคติธรรมอะไรลักษณะถ้าเราทำความเข้าใจบางทีอยู่ทั้งโลกกันได้แต่บางคนก็เขาเรียกว่ามีสมบัติพระสถานอยู่ปัจจุบันอาจจะเป็นของบรรพบุรุษของเราเนาะบรรพบุรุษของเราหมายถึงพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเหล่านั้นเลยมีสมบัติมีสมบัติอยู่เดิมทีนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่ามรดกตกทอดถ่ายทอดมาถึงเราแล้วบางทีเรารักษามันไว้ไม่ได้บางทีก็ตั้งใจรักษาอยู่นะแต่ได้ยินเขาว่าหมุนทรัพย์ให้เป็นทุนหมุนทุนให้เกิดกำไรแล้วก็คิดอย่างนั้นแหละก็คิดอย่างนั้นต่างคนต่างจะเอาไงในโลกกันเนี่ยต่างคนจะเอามาเป็นเด็กก็จะเอาผู้ใหญ่ก็จะเอาทั้งหมดก็เอาไม่แต่เอาอย่างนั้นเวลาเอาไม่ได้ทำไงลงไปแย่งกันทีนี้แย่งกันวุ่นวี่วุ่นวายเห็นมาอย่างยกตัวอย่างเวลาเราทางการก็ดีแล้วก็แจกของ
ต้องมีสาระต้องมีคิวนั่นแหละถ้าไม่มีคิวก็ยุ่งอ่ะดิเผลอๆก็ทะเลาะกันนะนี่ไม่ใช่ทะเลาะธรรมดาหรอกหนักกว่านั้นไปซ้ำไปอาจจะมีเรื่องมีราวเป็นต้น เมื่อการกระทำที่เราทำอยู่ปัจจุบันบางคนทำส่วนมากคนถ้าก่อนด้วยความคิดจริงๆทำน้อยแต่อยากได้มากทำน้อยแต่อยากได้มากใครติดตามพระอาจารย์ปัญญาเนาะติดตามแล้วก็สุวิทย์สวัสดนาทีนะเหมือนกับคุ้นอยู่นะกำนันตำบลน้องหลวงเหรออ๋อพ่อกำนันเนาะพ่อกำนันโอ้พ่อกำนันนึกออกแล้วนึกออกได้จริงๆแล้วพ่อทำงานนี้มาตลอดนั่นแหละทำงานนี้มาตลอดแล้วก็ต้องแยกให้ได้นะคืออย่างยกตัวอย่างนะตำแหน่งไงตำแหน่งตอนนี้นายกก็มีคนเดียวเพราะนั้นคนนี้ก็มาในหมู่บ้านก็เหมือนกันผู้นำคนหนึ่งก็มีคนช่วยพวกอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นแต่เขาชอบเราทุกคนไหมถ้าพูดโดยธรรมะโดยตามหลักความจริงไงเขาชอบเราทุกคนไหมคือคนเราพูดถึงตลอดเราเป็นคนดีแต่ก็มันเป็นสัจธรรมจริงๆเราเป็นคนดีเราทำดีไปถูกใจคนนู้นไม่ถูกใจคนนี้เอาอย่างนั้นแหละแบบลักษณะอย่างนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ลักษณะอย่างนี้มันก็ไปตามสภาวะของมันนั่นเนาะจุดตัวบุคคลนั่นแหละสำคัญตรงไหนมาถ้าทุกพูดถึงว่าฐานรากฐานหรือฐานรากของสังคมที่จะมั่นคงก็ฐานรากจากครอบครัวเนี่ยลองดูดิมีคนขี้เมาสักคนหนึ่งเขามีเรื่องเล่าเหมือนกันเด็กครูให้การบ้านผู้นำครอบครัว ในครอบครัวแต่ละครอบครัวมีผู้นำ แต่เด็กมันเข้าใจอย่างนี้ดิเด็กให้การตอบกับจริงๆมันต้องเป็นพ่อใช่ไหมถ้าในครอบครัวเป็นพ่อเป็นพ่อบ้านนั่นแหละเป็นพ่อเป็นผู้นำเป็นผู้นำแต่เด็กมันตอบว่ายืนยันมาตอบว่าแม่เป็นผู้นำแม่เป็นผู้นำเขาก็ขยายใจความว่าทำไมต้องเป็นแม่ทำไมไม่เป็นพ่อครูก็ถามแล้วถามอีกถึงบอกว่าอะไรรู้ไหมก็เห็นว่าพ่อไปเล่นไพ่แม่ก็ไปนำนั่นก็ว่าไปนำก็คือไปตามพ่อไปชนไก่แม่ก็ไปนำบอกก็แสดงว่าแม่เป็นผู้นำเป็นผู้นำพ่อไปดึงหูกลับบ้านในเมืองการบ้านการบ้านครูให้การบ้านเด็กตอบให้ยืนยันเขายืนยันอย่างนั้นนะเขาบอกไม่ใช่บ้านผมแม่เป็นผู้นำผมเห็นผมเกิดมาจำความได้ผมก็ให้แม่นำตลอดนำพ่อกลับบ้านนะพ่อไปเมาแม่ก็ไปนำมาเขาบอกผู้นำในครอบครัวคือแม่เขายืนยันยืนกระต่ายค้าเดียวเลยพวกผู้นำถ้าไม่ขยายใจความก็ไม่ใช่พูดตามนะพระเจ้าบันเนาะครับไปนั่มมันนี่พอไปเมาอยู่กลางทางก็ไปนั่มมันนี่พอไปติดเปื่อนเหมือนไปนั่มมันดีกว่าไปนั่มความเข้าใจของเด็กเขาเข้าใจอย่างนั้นเขามีช้อยด้วยนะก็ถามว่าหนึ่งมีสามสี่ข้อกขคคกกขคงพ่อขอแม่เด็กมันยืนยันอย่างนั้น
ก็น่าคิดนะเก็บมาคิดได้เหมือนกันเก็บมาคิดได้เหมือนกันผู้นำเป็นแม่แท้ๆของเขาเนี่ยเป็นผู้นำไปที่ไหนไปอยู่ซอกไหนไปนำอย่างนี้เป็นต้นผู้ตามเป็นใครผู้นำเป็นใครผู้ตามเป็นใครผู้แนะนำถ้าผู้แนะนำก็มันก็แนะนำทางศาสนานะแนะนำทางคำสั่งสอนเทศที่จริงเวลาไปเทศงานศพไปเล่างานศพก็ไปเล่าให้คนเป็นในฟังนะไปชี้แนะคนเป็นไม่ใช่ไปคนนอนอยู่ในโรงในหีบศพไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องเข้าใจตามหลักความจริงด้วยเลยนะจูงก็จูงไม่ได้ถ้าพูดถึงตามหลักก็ตายแล้วเนี่ยหมดโอกาสแล้วเนี่ยด่าก็แล้วจะนินทาว่าได้ก็แล้วไม่ลุกมาจากโรงไม่โผล่มาจากโรงแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่นี่ต่างหากเราต้องมาฝึกจิตใจนะฝึกจิตฝึกใจไงฝึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติมันมีมาตั้งนานแล้วตามธรรมเนียมเขาบอกทำอย่างอื่นเนี่ยมีค่าธรรมเนียมธรรมเนียมนู่นธรรมเนียมนี่อันนี้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมที่เขานินทาคนอื่นอยู่เนี่ยพูดเรื่องของคนอื่นเนี่ยแสดงว่าพูดแล้วมันปากก็อยู่ใกล้ๆหูนี่เนาะมันก็เข้ารูของตัวเองนั่นแหละไม่รู้คนอื่นเอาเข้าด้วยหรือเปล่ามันดูนินทาชัดๆๆๆธรรมเนียมธรรมดาลูกน้องนินทานายเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องถ้านายไม่ดีก็หนักนะแต่ถ้าดีอยู่แล้วโอ้ยไม่เป็นไรใครจะดันไปไหนคนจะเขาเรียกว่าจะจุดกระชากลากดึงมาทางไหนก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเป็นของจริงนะถ้าเป็นของดีถ้าเป็นของแท้ไม่ใช่ของเทียมๆถ้าจิตยังไม่ได้ฝึกเอาแล้วทีนี้เขาว่ามาลมปากแท้ๆเลยลมปากแค่เขาพูดไปแล้วทีนี้ทำให้เกิดวิตกกังวลเรื่องนี้อย่างที่หลวงพ่อเล่าโควิดความจริงมันก็น่าจะชินชาน่าจะเคยชินแล้วแหละได้ยินเรื่องโควิดก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมไข้หวัดไวรัสเชื้อไวรัสโรคภัยไข้เจ็บมาก่อนอยู่ก่อนแต่ก่อนก็เป็นแต่ชื่อมันสิชื่อมันเปลี่ยนไปเรื่อยความจริงก็เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละโรคระบาดไงโรคระบาดมันระบาดจริงๆมันก็มีอยู่แล้วแหละโรคแก่โรคเจ็บโรคตายมีอยู่แล้วไงมันมีอยู่แล้วคือจริงๆมันมีอยู่ก่อนเราแล้วชั่วดีมันก็มีของเราอยู่แล้วหัวจิตหัวใจเราไหมถ้ามันฝังจิตฝังใจในสิ่งที่เป็นบุญมีกุศลในสิ่งที่มันดีมันก็ดีเท่านั้นเด็อย่างเงี้ยคนเรานะมันทำไปถูกใจคนทุกคนไม่ได้ในโลกอันนี้จริงๆถ้าพูดถึงถูกใจนะแต่ธรรมะมันเรื่องความถูกต้องไงตรงไปตรงมาซื่อสัตย์กับตัวเองอะไรซื่อสัตย์มีความซื่อสัตย์มีศีลมีธรรมอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันมีมันก็มีความสุขไงไม่ต้องมาเข็นมาฆ่ากันไม่ต้องมาทุบมาตีต้องไม่ต้องไม่ต้องมาบากมาด่ามานินทามาโสว่าวพื้นกันนั่นสิพูดไปก็ดูตัวเองจิตมันมีพลังถ้าเราฝึกใช่ไหมจิตมันมีพลังเราก็ยิ้มได้เขานินทาเราปกติจิตใจเนี่ยมันชอบให้คนยกย่องสรรเสริญใช่ไหมมันชอบแต่เจอนินทาบ้างถ้าตั้งแต่เกิดขึ้นมาเนี่ย
มีแต่คนนินทามาตลอดดูการกระทำของตัวเองจนก็เหยียบย่ำก็เรียกว่าจนก็เหยียบย่ำคนนี้จนเหลือเกินคนนี้จนเหลือเกินตระกูลนี้จนเหลือเกินตระกูลนี้มีแต่ขี้เหล้ากินเหล้าบ้านนี้ก็เช่นกันทั้งหมู่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนหลวงพ่อเห็นนะหน้าแรงไม่ได้ทำอะไรนะตามหัวไหลไปนะเกี่ยวข้าวเสร็จโอ้โหการพนันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดกฎหมายมาควบคุมก็ยังดีอยู่นะก็ดีอยู่ถ้างั้นก็โหทุกวันนี้พนันอีกอย่างวันเสี่ยงโชคมีคนผิดหวังกี่คนถ้าสมมติ100คนมีคนผิดหวังอยู่99คนมีคนสมหวังอยู่สักคนหนึ่งถ้าลำดับขึ้นไปหน่อยก็คนพันคนมีคนสมหวังอยู่พันคนมีคนสมหวังอยู่คนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนั่นนี่คือโดยเฉลี่ยนะโดยเฉลี่ยอย่าจะไปคิดอย่างเมื่อก่อนเน้นมงมาอยู่กับหลวงพ่อมงมาอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อบ่นเรื่องน้ำมัน มันขึ้นได้ทุกวี่ทุกวันนี่นะนานนะหลวงพ่อบอกเติมน้ำมันน้ำมันมันขึ้นแล้วขึ้น40ตังค์ขึ้น60ตังค์เด็กเมื่อว่าเข้าใจมันเข้าใจว่าหลวงพ่อบ่นไงมันเข้าใจอย่างนี้หลวงพ่อถามลงรายละเอียดทำไมต้องบ่นหลวงพ่อไม่น่าบ่นเลยก็มันขึ้นแค่30 40ตังค์อะไรเขาบอกคือความเข้าใจก็ไปเติมครั้งหนึ่งนั่นหมายถึงว่า40ตังค์ไงมันขึ้น40ตังค์ไงเขาไม่รู้ว่าลิตรหนึ่งมันขึ้น40ตังค์อย่างเป็นต้นไงเขาไม่รู้เขาพูดเป็นลิตรครั้งหนึ่งก็แค่30 40ตังค์อ่ะมันก็ไม่ได้แพงอะไรนี่เขาบอกไม่ได้แพงพอมาชี้แจงว่าลิตรละนี่บอกลิตรละเขาเข้าใจอันนี้หลวงพ่อเก็บมาเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ที่อยู่บางคนก็ไม่รู้นะไม่รู้เด็กไม่รู้เพราะเด็กไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ไม่ได้ใส่ใจไม่อะไรคือเด็กก็คือเด็กนั่นเองใช่ไหมไม่รู้พ่อแม่เอาเงินมาจากไหนก็ไม่รู้ที่มาให้เราที่เราแบกมือขอทุกวันที่เราเบิกได้ทุกวันที่เราขอได้ขอเอาบางทีก็มาจากโน่นน้องพ่อป่ะอยู่บนเสาการเงินอนุมัติลิสซิ่งอะไรลิสซิ่งอนุมัติภายใน6นาทีผ่อนสบายเป็นต้นมันก็ไปทั่วๆก็ไม่เห็นมันน่ะผ่อนยากเย็นแสนเข็ญเลือดตาแทบกระเด็นไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีก็เหมือนกับว่าคนซื้อของก็อยากซื้อราคาถูกนะคนขายก็อยากได้กำไรเยอะๆในลักษณะระหว่างคนขายกับคนซื้อคนซื้อก็อยากได้ราคาถูกอ่ะจะไม่จะถูกลงไหมนะเหมือนกับช่วงนี้ทอง 30,000 กว่าบาท1บาทนะทองรูปพรรณก็ดีทองแท่งทองอะไรก็ดีคือช่างเป็นบาทบาทนึงเนี่ยตวงวัดออกมาได้บาทนึงเป็น 30,000 กว่าบาท 30,000 กว่าเลยนะหลวงพ่อว่าเข้าไปไถมามีจังหวัดหนึ่งก็ไปไถมาเฉพาะสถานที่ที่เดียวนะไปไถมาเป็นมูลค่าเป็นเงินสดอยู่ประมาณสักเกือบ10 ล้านนี่นะไปไถทองมาเพื่อจะมาขายเพราะมันกำไรมันเยอะหลวงพ่อขายมาเถอะขายมานี่ก็ไม่ใช่ลักษณะหลวงพ่อซ้ำเติมนะ
ของมันแพงอยู่แล้วดีนะที่เราได้ที่ได้กำไรใช่ไหมแต่เวลามาแพงของน่ะแพงต้องเพิ่มเงินเข้าไปอีกเพิ่มเงินไม่ถ้าพูดถึงน่ะไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นเฉพาะทองคำหรอกเชื่อเถอะอย่างอื่นตามมาติดแน่ก็หลวงพ่อไม่เห็นมันลดลงนี่อย่างเมื่อก่อนนี่หลวงพ่อยังจำได้พวกแฟบพวกสบู่พวกอะไรแฟบอ่ะเนาะเมื่อก่อนเป็นกล่องนะเป็นกล่องกระดาษกล่องละ5บาทเมื่อก่อนรวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคทั่วๆไปนะถ้าพูดถึงตามหลักราคาเท่าเดิมแต่ปริมาณของมันลดลงเขาใช้คำว่าหัวการค้าผมแต่ก็ฉลาดอยู่นะปริมาณมันลดลงราคาเท่าเดิมแต่ของมันลดลงเยอะไหมก็สังเกตลองดูดิกล่องเนี่ยกล่องมันอัดลมเข้าไปด้วยนะต้องเข้าใจอัดลมเข้าไปด้วยหลวงพ่อมันถึงครึ่งกล่องไหมเนี่ยปริมาณจริงๆถึงครึ่งกล่องไหมอย่างนี้เป็นต้นบางทีถ้าพูดถึงคนโกงเนี่ยความฉลาดของคนฉลาดแกมโกงก็มีนะต้องเข้าใจนะมีถึงครึ่งกล่องไหมอัดเต็มเป๊ะไหมเต็มเป๊ะไม่ไม่เต็มก็มีแค่ครึ่งอย่างน้ำมันนี่เป็นต้นเวลาเราไปซื้อน้ำมันขวดแล้วพอว่าเห็นมันเลยครึ่งขึ้นมานิดเดียวเลยครึ่งขวดตะเกียบขวดละเท่านี้อย่างนี้เป็นต้นปริมาณพอไปนู่นตาช่างเจ้าขุนมูลนายที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไปตรวจทีนั้นนะไปตรวจทีตรวจแล้วให้หลังก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันนะที่เมื่อเดือนก่อนๆใช่ไหมเจ้านายมีอยู่จริงใบละ80บาทมีอยู่จริงมีอยู่จริงตอนนายไปตรวจก็ใช่อยู่ใช่หลังจากนายไปอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นสัจธรรมของมันอยู่ในตัวของมันอย่างนี้เลยเนาะพอเข้าใจนะพอเข้าใจแล้วเพราะว่าเอาธรรมะไปใช้เถอะใช้ธรรมะเถอะในชีวิตของเราเนี่ยคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนนุ่นคนนี่คนเจ้าเปรียบกันกันได้ทั้งนั้นเออเมื่อคืนพอยังเห็นโทรมาแล้วพอเลยปิดเลยบ่อยนะไม่ใช่ครั้งแรกนะบ่อยนี่แหละกล่องพัสดุนี่อะไรนักหนาก็ไม่รู้กล่องพัสดุตกข้างอยู่นั่นนะของมีค่าด้วยคุณต้องไปชำระนะถ้าคุณไม่ไปชำระก็ออกจากกรมศุลกากรไม่ได้ออกมาไม่ได้ถ้างั้นเขาจะส่งคืนนะนั่นว่าไปใช่ไหมล่ะหลวงพ่อยังเขียนเบอร์โทรอยู่เหมือนความคิดของคนบางคนอ๋อเอาเลยเที่ยวนี้วันนี้เวลาเอาเจ้ามือให้หัวตีดินเลยบอกเอาเจ้ามือให้หัวทิ่มเลยบอกไม่ดูใครจะหัวทิ่มก็เหมือนหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังเจ้ามือก็ไม่อยากให้คนถูกมากเครื่องเส้นไหว้เจ้ามือไม่ธรรมดานะเต็มเลยหน้าบ้านเส้นไหว้ไม่อยากให้คนถูกเยอะถ้าไม่ถูกเลยก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวขายไม่ได้ไม่อยากให้คนถูกเยอะเส้นไหว้ตรงหัวหมูหัวนนหัวนี่ส้มไม่รู้กี่ถ้าพูดตรงมาสายส้มไม่รู้กี่เข่งนะถ้าเป็นผีจะเข้าข้างใครคนจนก็ไปขูดอยู่นั่นแหละขูดตามคนตัว
กติบ้างอะไรบ้างคล้ายพญานาคลอยพญานาคนะโหยรถไม่ได้ทำสะอาดนะเนาะฝุ่นมันเกิดเลยแล้วที่นี้ก็มีลอยอะไรไม่รู้เสร็จแล้วลอยพญานาคมาให้โชคพญานาคไปไหนให้โชคทั้งนั้นพญานาคมาให้โชคลอยพญานาคเลยฮือฮาทีนี้เป็นข่าวเป็นข่าวว่าพญานาคมาไม่รู้มาที่ท่าไหนก็ไม่รู้ปีนไปตามรถปีนไปไปทั่วใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยก็ถือเป็นมงคลนะเลิกมันก็ดีนะต้องเข้าใจนะมันไม่เป็นว่ามงคลแต่ข้อสำคัญที่สุดหมายถึงว่าไปแปลเลยเถิดไปยิ่งตีความใช่กระเพาะอาหารเลยอาหารที่มันมีประโยชน์มีอยู่แต่เราแวะไปอย่างอื่นเสร็จเลยทีนี้เสร็จพังเลยสุขภาพก็ไม่ดีมันอ่อนแอนะต้องเข้าใจนะวันใดวันหนึ่งก็อ่อนแอตอนที่เรายังแข็งแรงไม่เป็นไรถ้าหมดแรงเมื่อไหร่นะตอนนั้นเดี๋ยวมันขย่ำเลยเลยเหมือนกับสูบบุหรี่เป็นต้นกินเหล้าสูบบุหรี่ตอนแรกตอนที่มีพละกำลังอยู่ยังไม่เป็นไรยังไม่ล้มกำลังยังมีมากอยู่ก็เลยยังไม่ล้มใช่ไหมก็เลยยังไม่ล้มแต่วันได้วันหนึ่งก็แพ้ทางมันจนได้ถึงไม่ดื่มถึงไม่อะไรใจนะมันก็ยังอ่อนแออยู่นั่นแหละที่สุดของมันเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เลิกลามือแล้วล้างมือในออกอ่างทองคำอ่างขี้กลัวบ้างอะไรบ้างอะไรมาอ่างตะกัวบ้างอะไรบ้างล้างมือแล้วไม่ทำแล้วถ่ายทอดให้ลูกให้หลานแล้วลูกหลานสืบทอดต่อไหมล่ะบางทีก็ไม่ลูกหลานไม่ถนัดการทำนาเหมือนกับพ่อสมัยก่อนก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเหมือนกับแม่สมัยก่อนก็ไม่ได้ทุกวันนี้เครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องกลเครื่องไก่มีทั้งหมดมีรอบไปหมดเลยเมื่อก่อนปลูกโน่นปลูกนี่ก็ไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้ทั่วๆไปทั้งหมดนะเร่งดอกเร่งผลเร่งมีหมดเลยมีหมดเลยเร่งกิ่งเร่งก้านเร่งโอ้โหมีหมดนะมีหมดขยับทีก็ต้องใช้เงินขยับทีก็ใช้เงินเมื่อกับลูกหลานปัจจุบันที่หลวงพ่อเทียบให้ฟังเมื่อก่อนก็เด็กวิ่งเล่นตามท้องไร่ท้องนาก็สั่งข้าวมาทำเป็นปี่เป็นดนตรีได้ใช่ไหมล่ะก้านกล้วยก็มาทำเป็นเหมือนกับม้าขี่ม้าก้านกล้วยได้ดังใจเลยนะได้ดังใจเลยถ้าจะเอาอย่างใจตัวเองนะก็ม้าก้านกล้วยนะอย่างอื่นคงยากนะจะให้หลวงพ่อพูดถูกใจทุกอย่างก็ไม่ได้แต่พยายามพูดในสิ่งที่มันถูกต้องไงสิ่งที่มันถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจนะพูดถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจถ้ามันง่ายอย่างนั้นนะถ้าพูดถึงตามหลักมันไม่โตเร็วเหมือนกับลูกหมอลำนะหมอลูกหมอลำหมอลูกลิเกเลยที่นักแสดงเขาไปหลังฉากแป๊บเดียวมาโอ้เป็นวัยรุ่นนะเพิ่งสึกเพิ่งอุ้มลูกมาเลยใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงทำไมมันโตเร็วเหมือนลูกหมอลำ มันโตเร็วแต่หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเรามันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ใช่ตัวเร็วแต่ขนาดนั้นนะไม่ใช่สู้จนโหยสู้ตลอดที่หามาก็ได้